สวัสดีจ้ะพ่อพ่อสบายดีไหมจ๊ะก็อยู่ในคุกเนี่ยไม่รู้พ่อจะตอบว่ายังไงเดียวลูกแล้วนึกยังไงเนี่ยถึงมาเยี่ยมพ่อได้ฉันขอโทษจริงๆจ้ะฉันแค่ไม่กล้าสู้หน้าพ่อฉันกลัวพ่อยังโกรธฉันอยู่บัวเป็นลูกรักของพ่อนะไรพงเนี่ยมันดูแลบัวได้ไหมลูกดีจ้ะคุณพงเขาดูแลฉันดีมากเขาทั้งรักแล้วก็ดูแลฉันเป็นอย่างดีจ้ะแต่ได้ข่าวว่าบัวเป็นคนใช้เขาไม่ใช่เหรอลูกฉันก็แค่ดูแลบ้านให้เขานะจ๊ะบ้านเขารวยมากมีคนใช้อยู่แล้วแล้วก็ช่วยดูแลคุณแม่ของเขานิดหน่อยกับทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วแล้วก็คุณพงเขาไม่เคยปฏิบัติกับฉันเหมือนฉันเป็นคนใช้เลยนะจ๊ะเดือนนึงเขาก็ให้เงินฉันใช้ตั้งหลายหมื่นเขานอนที่ไหนฉันก็นอนด้วยเขาได้กินอะไรฉันก็ได้กินด้วยจ้ะไม่น่าล่ะไม่เจอตั้งนานสวยขึ้นผิดหูผิดตาแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยแทบจำไม่ได้เลยนะชีวิตฉันตอนนี้ฉันสบายมากจ้ะพ่อฉันไม่เคยสบายอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะคุณพงเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอในชีวิตนี้เลยจ้ะ ดีกว่าพ่องั้นเหรอลูกฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจ้ะพ่อฉันแค่จะบอกว่าเขาดูแลฉันดีจริงๆถึงเขาจะมีผู้หญิงเยอะแยะแต่ว่าเขาก็ให้ความรักกับฉันไม่น้อยไปกว่าผู้หญิงคนอื่นเลยนะจ๊ะแต่บัวควรระวังตัวบ้างนะคนรวยๆอย่างไอ้พงเนี่ยมันเห็นผู้หญิงอย่างบัวเนี่ยเป็นของเล่นก็ได้นะถึงเวลามันจะรักเนี่ยมันก็ดูแลอย่างดีถึงวันไหนเนี่ยมันเกลียดขึ้นมาเนี่ยมันก็เคลียร์ทิ้งเอาเถอะนะแต่พ่อเข้าใจนะตอนนี้บัวมีความสุขแต่บัวจำเอาไว้นะลูกถ้าบัวตกกรรมลำบากถึงพ่อจะอยู่ในเนี้ยพ่อก็สามารถช่วยเหลือบัวได้ตลอดเวลานะลูกแล้วถ้าฉันท้องกับคุณพงษ์ล่ะจ๊ะฮะแกว่าอะไรนะบัวความจริงพ่อไม่ต้องเป็นห่วงฉันมากก็ได้นะจ๊ะเพราะถึงยังไงฉันก็กำลังจะเป็นแม่ของลูกเขานี่บัวมึงปล่อยให้ท้องกับไอ้พงษ์นั่นเหรอนี่แกโง่เปล่าวะฮะโง่เปล่าเฮ้ยนี่ผู้หญิงอย่างแกเนี่ยผู้ชายคนไหนวะที่เขาอยากได้เป็นแม่ของลูกให้บัวนี่แกไปเอาลูกออกเดี๋ยวนี้เลยนะแกจำเอาไว้เลยนะคนอย่างกูไม่เคยสอนเรื่องโง่ๆอย่างนี้ให้กับมึงมึงจำเอาไว้นะไอ้บัวผู้หญิงอย่างกูมันทำไมนักหนา